ดีค่ะก็กลับมาช่องเค้กหม้อแกงอีกแล้วนะคะวันนี้มาชวนทำนะคะจากต้นคิดก็จะเห็นเป็นเค้กมะม่วงเลยนะคะซึ่งขั้นตอนแรกก็ตามปกติของเค้กหม้อแกงนะคุณจะใช้หม้อแบบไหนก็ตามนะคะต้องอุ่นหม้อก่อนนะคะเพื่อให้ทำความร้อนให้ได้มนลงมานะนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีไฟบนมันจะมีไฟล่างอย่างเดียววิธีการก็คือเป็นวิธีนี้ง่ายๆเลยนะคะซึ่งเราจะต้องอุ่นตรงนี้นะคะด้วยไฟต่ำก่อนที่จะทำขั้นตอนในการเตรียมเค้กโดยวันนี้นะคะเราจะใช้มูลนะคะโดยประมาณนี้คือประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยมาขั้นตอนแรกกันเลยนะคะโดยที่เราจะต้องเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องตีไข่แดงนะคะจำนวน4ฟองค่ะกับน้ำตาลนะคะให้ขึ้นฟูเลยให้เปลี่ยนสีนะง่ายๆนะคะเริ่มใส่น้ำตาลลงไปค่ะอย่าใส่เยอะนะคะสดค่ะฉันสดลงไปนะคะตามด้วยน้ำมันค่ะไปนะคะ1ช้อนชาค่ะนั้นนะคะคนส่วนผสมไปด้านเดียวกันนะคะอย่าให้เป็นเม็ดเลยนะคะคนไวๆนะคะจะได้เค้กไม่เหนียวนะในส่วนผสมของไข่ขาวกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มค่ะทีนี้เรามาตีในส่วนของไข่ขาวกันนะคะโดยที่เราจะต้องตีให้ฟองหยาบก่อนค่ะโดยสปีดกลางนะหลังจากนั้นนะคะใส่น้ำมะนาวค่ะเศษ1ส่วน2ช้อนชานะคะตีสปีดสูงไปสัก1นาทีจะใส่แป้งข้าวโพดไป1ช้อนชานะคะให้สักประมาณ3ครั้งนะคะเดี๋ยวเราจะไปรวมในส่วนของไข่ขาวกับไข่แดงกันนะคะทีนี้เราผสมกันนะคะโดยที่เราแบ่งเป็น3รอบนะค่อยๆตะล่อมเข้าด้วยกันนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเทกันนะคะจะเคาะนะคะแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งกันนะเดี๋ยวเราจะเคาะแล้วก็เอาไปอบกันนะคะในหม้อของเรานี่แหละค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันค่ะทำซอสมะม่วงกันนะคะซึ่งมะม่วงอันนี้นะคะเราต้องชิมก่อนนะว่าเขาหวานหรือเปรี้ยวนะคะอันนี้หวานนะคะแอดมินก็เลยจะใช้นะคะในส่วนของเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลน้อยหน่อยนะโอเคค่ะแล้วก็น้ำนะคะนั่นน้ำตาลไปแล้วเนาะน้ำค่ะเดี๋ยวเราจะปั่นกันนะคะแล้วก็ไปใส่กระทะเทฟลอนกันหลังจากนั้นเราปั่นกันค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราเทมะม่วงซอสมะม่วงนะคะลงไปนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราใช้แป้งขวนไส้นะคะใส่ลงไปเลยนะคะค่ะใช้นะคะผ่าตะล่อมคนให้ผงแป้งหมดนะคะก่อนที่จะไปตั้งไฟนะค่ะทีนี้เราจะเริ่มคนกันนะมันจะได้เนื้อเท็กเจอร์ที่แบบหนึบๆหน่อยนะคะแล้วก็หน้ามันจะใสๆนะถ้าเราใส่แป้งกวนไส้นะคะ
เป็นซอสมะม่วงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปราดกันค่ะเกลือนะสลือเองแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะรอให้เขาเซ็ตตัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาถอดมูลกันนะแบ่งกันนะคะแล้วเดี๋ยวไปเสิร์ฟกันนะคะตกแต่งนะคะเราตัดตกแต่งกันเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเค้กหม้อแกงขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์เพื่อบอกต่อคลิปดีๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ